คืออ่านหนังสือแล้วก็ติดตามผลงานขออนุญาตเรียกพี่ตุลนะคะมาตั้งนานแล้วอะค่ะทีนี้จริงๆแล้วอะตัวเองอะปฏิบัติธรรมะได้เจอธรรมะตั้งแต่ช่วงเรียนจบมหาวิทยาลัยอะนะคะแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็โอ้ไม่จริงหรอกของเราเนี่ยความคิดมันสอดคล้องกับธรรมะนะเพียงแต่ว่าอารมณ์มันบางทีมันขัดแย้งอยู่เพราะอารมณ์ของเราเนี่ยจะเป็นประเภทตามใจฉันซึ่งมันดูไม่มีเหตุไม่มีผลไม่สมเหตุสมผลแต่ความคิดเราเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลคือมันมักจะสวนทางกันเราจะรู้สึกได้บางทีเนี่ยพอเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเนี่ยมันความคิดมันหายไปหมดเลยแต่เวลาไม่มีความปั่นป่วนเนี่ยความคิดดูเหมือนจะดีความคิดดูเหมือนจะตรงมีลำดับมีขั้นตอนมีเหตุมีผลค่ะจะบอกว่าตัวเองเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คิดว่าเพิ่งมาแหมพี่อุตส่าห์ใช้คำพูดซะสวยหรูแล้วนะยังมาบอกอีกว่า อันนี้ค่ะเป็นข้อเสียของตัวเองเหมือนกันที่คิดว่าชอบพูดอะไรตรงๆขวัญผ่าซากว่างั้นเถอะใช่ใช่ค่ะจุดนี้กำลังพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เพราะว่าได้อ่านบทความทางอินเทอร์เน็ตของพี่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัวขนาดนั่งอยู่ในห้องนี้ก็ยังมีความกลัวเยอะๆคนเจ้าอารมณ์เนี่ยจะขี้กลัวกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลความกลัวเนี่ยมันก็มาจากความไม่สมเหตุสมผลนั่นแหละมันเป็นอันเดียวกันความกลัวเนี่ยโดยรากของมันเลยเนี่ยมาจากโทสะโทสะคือความรู้สึกไม่อยากได้ไม่อยากเอากลัวว่าใครจะมาทำร้ายกลัวว่า อะไรอย่างหนึ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามีตัวเราเป็นที่ตั้งของโทสะแล้วก็ความกลัวนี้คือน้องบอกว่าเหมือนไม่ได้อะไรเลยมันไม่จริงหรอกเพราะว่าความคิดของเราถูกเชฟขึ้นมาด้วยวิธีคิดแบบธรรมะนั่นแหละนะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถ้าธรรมะเนี่ยเราตั้งสเปคไว้ไงว่าจะต้องอารมณ์ดีว่าจะต้องมีความผ่องใสว่าจะต้องนะยิ้มแย้มนี่จริงๆก็ยิ้มนะเนี่ย แต่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยไอ้ความเจ้าอารมณ์เนี่ยบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราพ่ายแพ้หรือว่าประสบความล้มเหลวทางธรรมะนะจริงๆไม่ใช่หรอกมันหารครึ่งในช่วงที่เรารู้จักคิดรู้จักที่จะเอาอารมณ์ออกไปถอดอารมณ์ออกไปเนี่ยทุกอย่างที่เป็นความคิดเนี่ยมันอยู่บนเส้นทางธรรมะหมดเลยมันเหมือนให้อภัยเป็นมันเหมือนกับอย่างน้อยรู้สึกอะว่าไม่อยากไปถือสาอะไรมากแล้วแต่พออารมณ์มันเข้ามาครอบงำเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้เรื่องเหตุเรื่องผลบางทีเราบอกอภัยไปแล้วนะแต่ย้อนกลับมาเฮ้ยมันไม่อภัยแล้วแหละเฮ้ยขอถอนคำพูดไม่เอาแล้วนะมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งขึ้นมาแต่อย่างน้อยเห็นไหมมันมีวันที่ให้อภัยมันมีวันที่พูดบอกโอเคไม่เอาเรื่องไม่เอาราวละนั่นคือธรรมะวันของธรรมะแต่เมื่อไหร่อารมณ์กลับมานั่นคือวันของกิเลสแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมะเลยไม่มีธรรมะอยู่ในความคิดและจิตใจเลยมันจะเอาให้ตายท่าเดียวนั่นคือคนที่ไม่มีธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่นะมันมีมากเลยและมากกว่าที่เราคิดด้วยที่พี่มองเห็นเนี่ยก็คือว่าใจเราเนี่ยเอาตอนนี้เลยก็แล้วกันมันอยู่กับธรรมะ 70% ละแต่อีก 30% เนี่ยเป็นความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะอยู่กับธรรมะได้หรือเปล่ามันมีความหวั่นไหวอยู่มันมีความรู้สึกอยู่ว่าอย่างที่น้องบอกนั่งอยู่ในห้องนี้มันกลัวๆมันเพราะว่าแปลกพวกหรือเปล่าเข้ามานี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยพวกเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณว่าเราไปตั้งสเปคธรรมะไว้ซะสูงนี่นั่งอยู่เนี่ยมันก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละคือยังไม่ได้หมดกิเลสตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสนะเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แปลกพวกไม่ได้ต่างกันนะ
นี่การที่เราจะพัฒนาจากตรงนี้ไม่ใช่ด้วยการตั้งสเปคแล้วก็เอาตามสเปคว่าธรรมะเป็นยังไงแต่เอาตามที่เรากำลังเป็นอยู่จริงๆว่ามันครึ่งๆกลางๆวันหนึ่งอาจจะเจ้าอารมณ์ขึ้นมาวันหนึ่งอาจจะเจ้าความคิดขึ้นมาอย่างตอนนี้รู้สึกมันเบารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนละคนกับคนเจ้าอารมณ์เหมือนพร้อมที่จะมีความสดใสเหมือนพร้อมที่จะมีความโปร่งสบายเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลลักษณะอย่างนี้เป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกแล้วถ้าหากว่าเราถามใจตัวเองบ่อยๆสำรวจเข้ามาแบบนี้น่าพอใจไหมเราจะรู้สึกเออนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละที่เราอยากเป็นไอ้ภาวะอย่างนี้แหละที่อยากให้อยู่ในเราที่อยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆพอถามตัวเองอย่างเงี้ยนะมันจะได้เกิดค่อยๆเกิดความมั่นใจค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาว่าตกลงเนี่ยจิตของเราฉลาดที่จะเลือกอะไรเป็นตัวจริงๆแล้วก็เวลาที่เกิดความรู้สึกเหมือนเจ้าอารมณ์ขึ้นมาอยากจะหมดเหตุผลขึ้นมามันจะระลึกขึ้นมาถึงไอ้ภาวะที่ถามตัวเองอย่างเงี้ยคือนึกขึ้นมาเองนะไม่ใช่ฝืนไม่ใช่บังคับนะเพราะของเราเนี่ยถ้าฝืนถ้าบังคับเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอยากกรี๊ดทนไม่ได้ใช่ค่ะมันทนไม่ได้เลยแต่ถ้าถามตัวเองขึ้นมาเฉยๆคือเหมือนกับคุยกับตัวเองอะว่าเฮ้ยคือถามตัวเองบ่อยๆนะว่าเนี่ยภาวะอย่างเงี้ยที่มันโปร่งที่มันใสที่มันสว่างมันเป็นภาวะที่น่าพอใจจริงๆหรือเปล่ามันเป็นภาวะที่เราอยากได้เอาไว้หรือเปล่าถามตัวเองบ่อยๆในที่สุดเนี่ยโฟกัสมันจะเคลื่อนจากการที่ว่าทนไม่ได้ถ้าหากว่าจะไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นมาหันมาโฟกัสตรงนี้ว่าถึงแม้มีอารมณ์แต่เรายังระลึกถึงอะไรดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นในเราได้เนี่ยมันจะมีแก่ใจคือมีแก่ใจขึ้นมาเองไม่ใช่ฝืนไม่ใช่อดกลั้นเนี่ยจำความสุขตรงนี้ไว้แล้วถามตัวเองบ่อยๆใจมันจะเปิดเองอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งปฏิบัติธรรมที่บอกว่าไม่ได้อะไรเพราะว่าเหมือนเห็นตัวเองว่ามีกิเลสขึ้นมาเห็นกิเลสเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่เห็นกิเลสเยอะขึ้นเนี่ย เพราะว่ามันปรากฏให้ใจเรารับรู้ชัดขึ้นต่างหาก จริงๆแล้วกิเลสมีเท่าเดิม แต่ก่อนเนี่ยใจเรากลมกลืนไปกับมันไงเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยเรากิเลสน้อยเรามีกิเลสพอๆกับคนอื่นแต่พอเริ่มมีช่วงเว้นวรรคจากกิเลสมีช่วงเว้นวรรคที่จิตใจปลอดโปร่งไม่มีโทสะไม่มีความอาฆาตมาดร้ายแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ตอนที่สบายใจจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้แต่พอความสบายใจมันหายไปถูกแทนที่ด้วยความโกรธหรือว่าด้วยความอาฆาตมาดร้ายหรือด้วยความอยากได้นั่นอยากได้นี่บางทีเราจะรู้สึกตัวเองขึ้นมาเลยว่าเนี่ยทำอย่างเนี้ยเห็นแก่ตัวบางทีนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเนี่ยมันเห็นแก่ตัวแต่เราก็จะเอาอะเอาอย่างนี้แหละนี่พอใจมันเริ่มปลอดโปร่งขึ้นแล้วมันมาเห็นย้อนกลับมาเห็นไงเวลาที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะมันมีความชัดเจนว่าไอ้แบบนี้ไม่ดีไอ้แบบนี้มันมืดมันเป็นตรงกันข้ามกับตอนที่สว่างเราก็เลยเหมือนกับไอ้กิเลสมันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันผุดให้เห็นบ่อยขึ้นต่างหากใช่ค่ะมันผุดขึ้นมาให้เราเห็นมากนั่นแหละไม่ใช่กิเลสมากขึ้นนะอ๋อค่ะแต่กิเลสเนี่ยมันให้เห็นบ่อยขึ้นชัดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกมากขึ้นมันมาเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะเอามันไหมหรือว่าจะเอาตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกรรมใหม่เนี่ยดูตรงนี้นะดูตัวภาวะความรู้สึกตรงเนี้ยมันเหมือนโปร่งก็จริงแต่มีความสับสนลังเลอยู่ข้างในเล็กๆมันเหมือนว่างแต่ก็ยังมีอะไรมันยังมีอะไรกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างในว่ามันไม่เชื่อตัวเองว่าจะเป็นไปได้ใช่คือฟังพี่เนี่ยมันก็เข้าใจแต่ว่าไอ้ที่มันจะรู้สึกว่าข้างในมันเป็นไปตามนั้นจริงๆหรือเปล่ามันต้องพิสูจน์มันไม่มั่นใจมันต้องพิสูจน์ไงความมั่นใจจะเกิดขึ้นจากการเห็นจริงๆเวลาที่ภาวะ
เหล่านั้นที่พี่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเห็นครั้งหนึ่งยังไม่มั่นใจเห็นอีกครั้งหนึ่งมันจะค่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยเออเป็นไปได้ตอนนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนมัวๆมนๆว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นพิสูจน์ยังไม่มีบทพิสูจน์แต่พอมีบทพิสูจน์แล้วเราผ่านไปได้ทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยไอ้ความรู้สึกมนๆมัวๆอะไรตรงนี้มันจะค่อยๆกระจ่างมันจะค่อยๆเหมือนกับเมฆหมอกสลายตัวไปทั้งในที่สุดเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะมันเคลียร์ตรงที่รู้สึกเคลียร์จริงๆเนี่ยตรงนั้นมันจะไม่มาเถียงกับตัวเองแล้วว่าเราจะเอาอะไรกันแน่แต่มันจะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยไอ้ที่มันเคลียร์เนี่ยตรงนี้แหละที่เรียกว่าไม่ทุกข์ที่ผ่านมามันเป็นทุกข์ใช่แล้วก็ยอมที่จะเป็นทุกข์ด้วยเพียงเพราะว่าอยากตามใจตัวเองเท่านั้นเองไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะโอเคครับงั้นขออีกนิดนึงนะคะถ้าวิธีการที่ดำเนินมาอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสไปนิพพานได้ไหมคะมันเป็นต้นทางคือเริ่มเห็นเข้ามาในขอบเขตของกายใจค่ะเริ่มเห็นเหตุเริ่มเห็นผลของจิตเห็นเหตุเห็นผลทางจิตนะแต่ถ้าจะค่อยๆเข้าสู่ทางไปนิพพานจริงๆเนี่ยมันจะต้องเห็นภาพทางใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเจ้าอารมณ์หรือว่าความปลอดโปร่งมันต้องเห็นภาพทางใจที่เหลือนะอย่างเช่นตอนนี้มันรู้จักละว่าจะดูภาพทางใจเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ยังไงความรู้สึกปลอดโปร่งจากการเป็นคนเจ้าอารมณ์หน้าตามันเป็นยังไงมันเริ่มเห็นความต่างนี้จากจุดนี้เนี่ยเราก็ไปเห็นจุดอื่นๆนะภาพทางใจแบบอื่นๆเช่นบางทีเราเป็นคนคิดมากโดยที่ใครห้ามยังไงใครบอกยังไงอธิบายยังไงว่ามันไม่ต้องคิดได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรามาบอกตัวเองมันก็จะมีอาการจี้จี้จี้คำว่าจี้เนี่ยนึกออกใช่ไหมมันเหมือนตะหวานเจาะเข้าไปยังไงฉันก็จะเจาะอยู่นั่นแหละเหมือนเครื่องจักรไม่ยอมหยุดทำงานทั้งๆที่มีคนพยายามที่จะไปกดปุ่มปิดเนี่ยเห็นไหมมันมีภาพทางใจอีกเยอะแยะให้ดูสุดแต่ว่าเราจะสามารถยอมรับภาพทางใจในอารมณ์แบบไหนได้บ้างนะ